ไรยาเนี่ยต้มยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับดอยแล้วหนึ่งเขาขอลองคุยกันเราได้เปล่าหรือไงหรือให้เราเล่นตื่นแล้วโอเค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 ได้ถ้ากูเชื่อแล้วนะไม่ดีนะก็ตอนนี้ตอนแรกผมก็จะมาเล่นอาคอร์ดเพื่อนดูนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเขาหยอกว่าเขาต้องการเล่นอาคอร์ดมากผมก็เลยให้เขาเล่นนะครับผมไม่อยากมีปัญหานะใช่ไม่มีปัญหาดีเรียกว่าไงแบบว่าเขาบอกกับยืนยันว่าเขายังไงก็ต้องเล่นให้ได้นะผมก็ต้องยอมเชื่อเขานะครับเฮ้ยนะคอร์ฟาร์มบ้านเราอยู่หือเดี๋ยวสามแล้วจะขึ้นเป็นไอเทมเซ็ตที่ผมออกประจำก่อนนะต้องออกอะไรเนี่ยดีมานาสองอันนะตามโอ้โหเก่งมากเลยครับนาคอร์สเนี่ยที่หยิบมาเมื่อกี้โดดเบ้านะนี่จอดคิดว่าบางครั้งเราก็เชื่อทุกคนไม่ได้นะเพื่อนหิวมากครับหิวแบบหิวไล่ยันบ้านนะเพื่อนถามว่าดีไหมก็ถ้าเกิดรอดก็ดีฮะแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่านะเวลาเล่นแรงนี่เราจะเชื่อในเพื่อนตลอดก็ไม่ได้นะตอนนี้ก็การเงินก็ยังโอเคนะครับนะครับเราฟาร์มนำนะครับตัวนิดเดียวนะครับสวยเปิดสวยครับออกมาเดินดีมากตอนนี้เห็นนี่คือสายไหนผมไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยนะออกมาสายตีเร็วเนี่ยผมแต่พอเห็นเขาออกเซตไอเทมนี้กันนะแต่ไม่รู้มันดียังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันขอเล่นกันอันนี้มาเล่นแรงอะแต่ว่าบังเอิญได้เล่นเป็นไวโอเลตนะครับสำหรับคนที่ขึ้นที่เข้ามาดูแล้วตกใจพี่ในคลิปนี้เป็นไวโอเลตแล้วมาลงแรงก็อย่างที่น้องเห็นตอนเกมนะตอนแรกก็เหมือนจะอยากเหมือนจะได้เล่นเป็นนาคอร์สแหละครับแต่ว่าเหมือนเขาอยาก
าอยากเล่นเป็นตัวอะไรนะอยากเล่นอาคอร์ดมากซึ่งผมก็ไม่อยากห้ามใจคนที่เขามีความปรารถนาขนาดนั้นนะเหมือนตอนนี้จะแดงกันดีมากครับแบบประตูนี้ยับมากตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์อะไรตอนนี้ได้เปรียบหมดนะก็หลักๆแล้วแหละก็แค่กิ้งยิงนะแต่หาว่ากิ้งยังไงนี่อีกเรื่องนะครับไปดูคลิปอันเก่าที่ผมเคยเล่นแวลเล็ตไว้น่าจะสอนได้ดีกว่านะอันนี้ผมมาลงแรงผมอาจจะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่นะเพราะกลัวไม่มีสมาธิในการเล่นนะฮะแคลรี่มันอาจจะไม่ต้องทำจังหวะสวยครับแต่มันต้องยืนให้ฉลาดนะเดินให้ฉลาดถ้าเดินพลาดเราก็จะเหมือนอยู่ในจุดอันตรายเหมือนกันฮะลักกิ้งไงกิ้งเฉียงๆนะโอ้โหกิ้งเฉียงๆนะครับคือเหมือนเรากิ้งอยู่ในระยะที่เรายิงได้ฮะแต่ว่าไม่ได้กิ้งแต่ไม่ได้กิ้งเข้าหาศัตรูครับแต่กิ้งออกมาข้างๆครับอธิบายไงดีตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นแหละครับก็คือจะกิ้งออกมาข้างๆแทนที่กิ้งออกไปเป็นตรงข้างหน้านะเพื่อที่เรารักษาระยะแล้วก็ยิงไปพร้อมกันได้ด้วยครับเหมือนจะได้ทั้งรู้กันรับนะฮะแฟนที่ข้าจะดันบอลอยู่นะครับโอเคครับก็ตามผมก็นำไม่ค่อยมากนะโหผมเล่นตำแหน่งนี้ได้ปกติมากๆนะแบบว่าไม่ได้เล่นดีพิเศษหรืออะไรนะครับแค่เล่นเป็นตามหลักการนะฮะงั้นก็ถ้าเพื่อนไม่ปลื้มก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับส่วนคนที่อยากดูนะขอก็ไปดูคลิปอื่นนะฮะคลิปนี้น่าจะไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันข้างบนกันนะครับเซฟิตเซนิตนี่มานะรัวๆนะครับเราแพ้ขีดเดียวตายตายการบวกแพ้ที่แย่มากสัตว์เมื่อกี้เราดวงไม่ดีนะยิงคลีไม่ออกนะมีส่วนหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าถ้าเสียหายมากสัตว์เมื่อกี้ทำให้เราเสียป้อมไปนะครับเพราะเราแพ้ไฟนั่นนะก็ยังดีนะตอนนี้นะเขาเล่นดีฮะดีแล้วที่เราให้เขาไปเล่นนะถ้าเขาไม่มีตัวอื่นก็อาจจะย่อนเกมก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นตัวไหนต้องการใส่เพื่อนทางไหม
ใช้น่าจะรอบปกติเกมนี้จะเล่นง่ายสุดๆเลยครับกินนาคอเพิ่งนาคอที่ล่าไปไล่ล่านาคอกันเนี่ยไล่ยากมากนะคอต้มคือสกิลมันจะไกลกว่าระยะที่เราเห็นนะครับสำหรับคนไม่รู้นะครับเกมนี้พวกสกิลระยะสกิลมันแสดงเห็นแบบมั่วๆนะครับแบบระยะที่เราเห็นจริงๆเนี่ยเหมือนระยะยิงเวลเลตเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าระยะยิงจริงมันเท่าไหร่นะครับต้องลองยิงเองจะรู้นะฮะอันตีเนี่ยมันก็กว้างมากก็จบไปแล้วนะครับออกมาเดินเกมดีมากยอมรับเลยตอนนี้เราไม่ทำอะไรเลยนะแต่ก็ยังชนะได้มีเพื่อนแบกก็ตอนนี้เนี่ยโหมันเกมสบายสบายนะครับนานๆทีก่อนตอนแรกผมอ่านมีโอเอสคอสโมก็จะเป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแก๊งเดียวกับทีมแข่งนะครับผมเคยเขาเล่นด้วยกันนึกว่าจะเป็นแบบตัวแข่งเหมือนกันป่ะครับนี่ก็คือไอเทมเวลเลตของผมนะครับที่ผมใช้แต่ผมไม่เอาไปใช้ลงแรงนะเมื่อกี้คือสู่วิสัยจริงๆนะที่เอามาเล่นนะครับเวลเลตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตีคีชิ้นแรกนะครับแล้วก็เป็นบูทครับบูทนี่คือเลือกออกตามสถานการณ์นะครับแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโซนิกบูทหรือไม่ก็เป็นกันเว้นครับหรือถ้าเกิดสตันหนักๆก็เป็นเฮอร์เมสซิเล็กนะครับก็ต่อด้วยเดอะบีนแล้วก็มูรามาสานะครับแล้วก็ต่อด้วยสลิกสปริงนะครับแล้วก็จบด้วยก่อเกิดนะฮะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องรูของไวโอเลตนี้ผมเคยพูดไปไว้ในคลิปของไวโอเลตแล้วนะครับลองไปหาดูนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้มาเล่นไวโอเลตนะครับแทนที่จะเล่นนาคอสนะครับเพราะตอนแรกเหมือนเขาจะขอนาคอสจะสุดใจนะผมก็เลยได้ครับเขาอยากเล่นผมก็ให้เขาเล่นนะครับคือเราก็ต้องพยายามแบบเชื่อใจเขาบ้างนะแบบคนอื่นในทีมอะไรเงี้ยคือแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันก็เถอะแต่เราคือนะเขาขออย่างเงี้ยถ้าเรากล้าถ้าเขามั่นใจจะขอเราเงี้ยเราต้องกล้าให้บ้างนะครับคืออย่ามั่นใจว่าเราเล่นดีสุดครับแล้วอย่าคิดว่าเขาจะเล่นกากทุกคนนะที่ขอเราอะไรอย่างเงี้ยก็ลองให้โอกาสเขาบ้างนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเล่นตำแหน่งอื่นไม่ดีเท่านาคอสก็เถอะแต่ก็ลองให้โอกาสเขาดูครับเผื่อเขาเล่นตำแหน่งอื่นได้ไปจริงๆนะฮะอันนี้คือเป็นหลักเรื่องอะไรวิธีการปณีปนอมนะพยายามปณีปนอมไว้ถ้าเวลาเล่นแรงเราจะแบบว่าเรียกว่าอะไรแข็งทื่อว่าไม่ยอมไม่ได้นะเราเวลาเล่นแรงคือมันเหมือนเราเล่นเป็นทีนะก็ต้องเอาเคารพซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะเล่นไม่ดีไม่ต้องเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะผมแค่ว่าเอาสถานการณ์จริงมาให้ดูนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลย
ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ